สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่31มกราคม2563นะครับฟุตบอลที่น่าสนใจข่้มคืนนี้มีศึกบุนเดสซลกาเยอรมันให้แฟนๆได้ตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่1คู่นะครับก็เป็นเกมระหว่างแฮท่าบรินกับโชเก้ศูนย์สี่คู่นี้จะค i c k ออก,กันในเวลาตีสองครึ่งนะครับเป็นนัดที่20ของนักคู่ในฤดูกาลนี้นะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้นครับเอกมาข่าวเขเน้นย้ำฝากกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคอบอลที่ อยากจะเข้ามาสนทนาภาษาฟุตบอลกับผมเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของฟุตบอลคุยกันแบบสบายๆส่วนตัวนะครับหรือว่าคอบอลที่ชอบลุ้นชอบเชียร์อยากจะได้ทีเด็ดเพื่อเป็นแนวทางในการไปเชียร์ง่ายๆครับไปแอดไลน์เพื่อนๆนะครับที่ไลน์แอด ad e หนึ่งพันเก้าสิบเก้า vip นะครับ ad e หนึ่งพันเก้าสิบเก้า vip นะครับสถานการณ์และความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับแฮร์ธาบลินก่อนแข่งรักอันดับที่สิบสามมีอยู่ยี่สิบสองแต้มตั้งแต่ได้เจเก้นเพลนส์แมนเข้ามาคุมทีมทำให้สถานการณ์ค่อนข้างจะ ดีขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าอันดับตารางคะแนนจะยังไม่กระตือองเท่าไหร่5เกมหลังสุดทั้งเกมบุนดสกิาและก็ในช่วงพักเบรกที่หนาะมีเกมหมุนเครื่องก็ชนะมาโดยตลอดก็มีหลุดแพ้บบเยอร์เมีิกมา0ูนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปชนะวบวกมา2ประตูต่อ0ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับทางด้านแฮทาบรินวันนี้เน้นแน่นอนนะครับได้เล่นในบ้านส่วนชลเก้ศูนย์สี่นะครับก่อนแข่งรังอันดับที่6มีอยู่33แต้ม ตามหลังจากฝูงอเบรแล็บซิกอยู่เจ็ดแต้มดูจากตรงนี้ก็ยังมีลุ้นเล็กๆสำหรับชาวเค้สุนซีมาวันนี้จะขาดทางด้านซาเน่กับสตอมบูลีนะครับส่วนตัวที่รอเชคคอมฟิตก็มีรามันนะครับชัวร์ชาวเคเองก็คงจะบุกมาเน้นเหมือนกันนะครับคงจากจะแก้ตัวจากเกมที่แล้วที่บุกไปแพ้ไบยเยนมาศูนประตูต่อ5แต่ว่ามาเยือนทางด้านไฮแทบุลินวันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับดูแล้วหน้าง,งานตรงนี้ไฮแทบุลินกับชาวเก้ไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับวันนี้ แผ่ท่าบรินเองเจ้าถิ่นก็จะนำทัพอโดยสุดหน้าตัวเก่งอย่างลูเบบาคิโอแล้วก็แผ่นิฟิวก็จะมีทั้งมาโกกูจิสแล้วก็รวมไปถึงมาริอุสโฟฟนะครับส่วนทีมเยือนชาวแกศู์สี่ก็คงจะจัดทัพที่ดีที่สุดแนวรุกมีทั้งแกโคริสนะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านมาตันโดแผ่นิฟิวก็มีคาริจูรีแนวรับมีทางด้านรัสตาซิตนะครับก็เชื่อว่าน่าจะใส่เต็มด้วยกันทั้งคู่นะครับ แต่เกมในบ้านของแฮท่าบรินผมเชื่อว่าเจเกนครินส์มันนแน่นอนนะครับก็คงจะไม่อยากพาลาดเฉพาะฟอร์มหลังๆของแฮท่าบรินเริ่มจะเข้าที่เข้าทางครับเชื่อว่าวันนี้อย่างน้อยๆลูกทีมของเจเกนครินส์แนน่าจะมีแต้มเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเลือกมุมชนะผมยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นแฮท่าบรินน่าจะเบียดเอาชนะชาวเกได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เอกมะขาวครับชี้ชัดฟันตรงให้แฟนๆนครับเลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นแฮท่าบรินครับ อย่างแย่คือเสมอถ้ามุมชนะเลือกที่เจ้าถิ่นนะท่าบอริน,นครับวันนี้เชียเจ้าถิ่นดีกว่านะครับส่วนคอบอลท่านไหนครับที่อยากจะได้ที่เด็ดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับที่แอดอีเด99 VP นะครับแอดอีเ99 VP วันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ